ถึงขั้นแยกห้องนอนตั๊กทนไม่ไหวทะเลาะสามีหนีไปบ้านสุนารีเผยสาเหตุสุดพีคแยกกันนอนมา2เดือนแล้วถึงขั้นแยกห้องนอนตั๊กสิริพรอัดอั้นทนไม่ไหวทะเลาะสามีหนีไปบ้านสุนารีเผยสาเหตุสุดพีคนักร้องเสียงทรงพลังตั๊กสิริพรควงคู่พี่สาวที่รักสุนารีราชสีมาพูดคุยในรายการแฉเผยถึงอาการวัยทองของตัวเองยอมรับกลัวผัวมาอยู่ใกล้กลัวผัวมาสะกิดถามว่าแต่ก่อนอาบน้ำด้วยกันยังอาบอยู่ไหมตั๊กบอกว่าไม่ค่อยแล้วตอนนี้แยกห้องนอนตัวเองนอนห้องนอนพี่นุ้ยนอนห้องนั่งเล่นแยกกันนอนมา2เดือนแล้วถามว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มไม่น้อยใจเหรอตักกล่าวว่าไม่เห็นจะยากก็เปิดประตูเข้ามาแค่นั้นเมื่อถามว่าอาการวัยทองเป็นยังไงตั๊กเผยว่าจะนอนหนาวร้อนร้อนเปิดแอร์เย็นช่ำแต่เหงื่อออกม้อนเหงื่อเปียกไปหมดหงุดหงิดไม่มีสาเหตุเศร้าไปหมดเหวี่ยงมีเหวี่ยงผัวไม่กล้าเหวี่ยงเพื่อนร่วมงานหรอกรู้ตัวรู้เท่าทันเมื่อถามว่าพี่นุ้ยไม่น้อยใจเลยเหรอตั๊กตอบว่าผัวก็เป็นวัยทองเหมือนกันเวลาทะเลาะกับสามีก็หนีไปอยู่บ้านพี่สุนารีจริงไหมตั๊กยอมรับว่ามีครั้งนั้นไม่ไหวแล้วเราวัยทองมันก็วัยทองลุงเล็งไปหมดทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเราอัดอั้นทนไม่ไหวไล่หาพี่สุหนูไม่ไหวทะเลาะกับผัวไปนอนบ้านเจ้ได้ไหมไม่อยากไปนอนโรงแรมสุนารีเล่าว่าตอนแรกตั๊กบอกจะไปนอนโรงแรมก็เลยบอกตั๊กมานอนบ้านเจ้ขณะที่ตั๊กเล่าหาไปอีกว่าก็ไปนอนบ้านเจ้เขาก็มานอนเป็นเพื่อนเราก็ง่วงทำงานเช้าจะนอนเขาก็พยายามจะบอกมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันด้วยเหตุผลเขาก็รักทั้งคู่พอจะนอนพูดอีกแล้วกว่าจะได้นอนเช้าพอเช้ามาได้ยินเสียงหัวเราะข้างล่างเจ้ถือรองเท้าเราบอกหมากัดรองเท้ากุชชี่ไม่ได้โกรธหมานะโกรธอีเจ้ยืนถือรองเท้าหัวเราะนุกซี่มะเร็งลามสมองหลังคีโมต้านม18ครั้งต้องฉายแสงอีก10ครั้งเพิ่งออกรบนั่งรถเข็นร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งนุกซี่เซลล์มะเร็งลามสมองหลังคีโมต้านม18ครั้งต้องฉายแสงอีก10ครั้งเพิ่งออกรบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนุกซี่อันพัทซึ่งป่วยด้วยมะเร็งเต้านมนั่งรถเข็นมาพร้อมกับปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์เข้าร่วมในการเปิดตัวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทยให้มีความรู้ความเข้าใจมีความพร้อมทั้งกายและใจในการรับมือกับโรคมะเร็งด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งฉบับปรับปรุงปี2565พร้อมแจกฟรีให้กับผู้ป่วยมะเร็ง 20,000 เล่มผ่าน20โรงพยาบาลทั่วประเทศในปลายเดือนนี้ผ่านเพจ Art for Cancer by Iriu เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์65นุกซี่กล่าวว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากการรักษาด้วยคีโมมาแล้ว18ครั้งพักไป2เดือนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วปวดหัวเลยกลับเข้าไปหาคุณหมอพบว่าเหมือนมีจุดที่สมองเล็กๆ เลยฉายแสงไป10ครั้งนอนโรงพยาบาลไป10วันได้อยู่ใกล้คุณหมอด้วยตอนนี้ออกมาแล้วปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์ฐานะผู้ดูแลแฟนสาวกล่าวว่าเต็มใจคอยดูแลอยู่แล้วจะคอยสังเกตอาการสีหน้าว่าเขาเป็นยังไงปวดหัวหรืออะไรเพราะเราใกล้ชิดเขาที่สุดแล้วเราทำอะไรบริการเขาต้องทำด้วยใจถ้าเราทำเพราะเขาเป็นผู้ป่วยแต่มันไม่ได้ใส่ใจมันจะมีอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราทำด้วยใจอยากให้เขาได้สบายในการรักษาก็เพียงพอลดขั้นตอนทางความคิดว่าเอาอีกแล้วเหรอทำไมต้องมีปัญหายุ่งยากในชีวิตประจำวันที่เราต้องไปทำงานกลับมาบ้านต้องมาดูแลอีกเหรอถ้าเราทำด้วยใจนุกซี่
ย้อนอาการป่วยมะเร็งเต้านมว่าเมื่อปี64มีอาการเหมือนเจ็บหน้าอกด้านขวาช่วงโควิดพอดีไม่กล้าไปหาหมอเสิร์ชเน็ตเลี่ยงว่าตัวเองไม่เป็นพอ3เดือนมันกำเริบก็ได้รับการผ่าตัดพอเรารู้ว่าเราเป็นเราสับสนมากเราทำงานเราอายุยังน้อยเหมือนโลกถล่มทลายพี่ปูเป็นคนให้กำลังใจหนูว่าป่วยก็รักษาคำนี้มันทัดใจมากจากการที่เราจะตายแล้วหรือเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนทำไมต้องเป็นเราคือป่วยก็รักษาจบเลยจนธันวาที่ผ่านมาคีโมครบ18ครั้งพอนุกได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งจริงๆตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นุกไม่เคยรู้สึกว่าท้อเลยออกไปโรงพยาบาลสนุกมากออกไปรักษาปรับไมด์เซตตัวเองเราสร้างความสุขจากการที่เราป่วยการป่วยมะเร็งครั้งนี้ทำให้นุกเห็นความสุขในชีวิตชัดเจนขึ้นมากๆรักตัวเองมากขึ้นอยากมีชีวิตอยู่นานๆมะเร็งสำหรับนุกไม่ได้น่ากลัวเราป่วยมีโรคประจำตัวเฉยๆขอให้ทุกคนมีกำลังใจปูกล่าวด้วยว่าผู้ดูแลกับคนไข้มีเป้าหมายเดียวกันคือดีขึ้นโชคดีที่สุดคือหายทั้งคู่ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันกำลังใจอยู่ด้วยกันข้างๆตลอดเวลาอยู่แล้วต้องพูดกันด้วยเป็นกำลังใจเตือนสติได้ขอให้ทุกคนที่มีเป้าหมายหายหรือดีขึ้นประสบความสำเร็จ บูโดกันแจ้งติดโควิดเผยอาการคันคอหนักเหมือนไข้หวัดเลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม3นักร้องสาวอินบูโดกันแจ้งผลติดโควิด-19 เผยอาการเหมือนไข้หวัดคันคอหนักวันแรกเลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม3ขออภัยผู้ใกล้ชิดคนในวงการบันเทิงติดโควิดเพิ่มขึ้นหลายรายล่าสุดนักร้องสาวอินบูโดกันโพสต์ผลตรวจแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 เผยอาการล่าสุดพร้อมขออภัยที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดโดยระบุว่าอินกราบขอโทษทุกท่านที่ใกล้ชิดและกราบขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะถ้าแน่ใจว่าดูแลตัวเองดีแล้วให้ดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีกดีแล้วก็ขอให้มีความสุขจ้าแฮโร่อาการเหมือนไข้หวัดเหมือนภูมิแพ้ปกตินี่แหละไข้ขึ้นมีน้ำมูกมีคัดจมูกมีคันคอตอนแรกนึกว่าตากฝนแล้วเป็นหวัดธรรมดาแต่ที่ประหลาดคือคันคอมากคันบริเวณกล่องเสียงแถวลูกกระเดือกยิบแรงมากแค่คืนเดียวตรวจ ATK ผลปกติตื่นมาอีกวันไม่คันคอแล้วแต่มีเสมหะไข้ก็ไม่มีแล้วอุณหภูมิปกติแต่รู้สึกไม่สบายตัวกินอะไรเริ่มไม่อร่อยคอขมจมูกได้กลิ่นปกติวิตามินที่อินกินทุกวันจันสุกซีบีซิงนาตอัลฟาลิโพอิกภาษาทียโอสดแอสตรา2เข็ม3วันที่8มีนาคมคงต้องเลื่อนขอบคุณ IG อินบูโดคัน